นะสวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราจะเรียกว่ากึ่งๆจะต่อเนื่องกับ1 minute GUI นะครับจะมานำเสนอปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะครับปลั๊กอินตัวนั้นมีชื่อว่า Scene Manager นะครับ Scene Manager เลยนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างมานิดนึงนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ Scene Manager นะครับดูนะครับก็สิ่งที่ Scene Manager ตัวนี้ทำนะครับอันดับแรกคือถ้าสมมติผมกด Reset Game ก่อนแล้วกันเนาะ New Game นะครับมันจะมี Transition นะครับระหว่างซีนหน้าเมนูเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้ไปที่ Scene Level 1แล้วนะครับมี Transition ให้นะฮะสามารถไปที่ Next Level นะครับอันนี้ไปซีน2แล้วนะครับพอเรา Exit to Main Menu นะครับจะสังเกตว่ามันเพิ่มคำนี้มาละ Continue Playing Level 2เพราะฉะนั้น Scene Manager ตัวนี้มีการเก็บข้อมูลนะครับ Progress ว่าตอนนี้เล่นไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรา Select Level นะครับนี่มันก็จะปลดล็อกเฉพาะตรงที่เราไปถึงแต่ยังไม่ผ่านมันก็ยังไม่พาไปไหนต่อนะครับลักษณะนี้นะครับมี Reset Progress นะครับกับ Return to Menuตัว transition นะครับมีให้เลือกหลายแบบตรงนี้เลยลองดู newspaper นะครับก็เรียกได้ว่ามี transition หลายแบบนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำ transition พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำหน้า loading ขึ้นมาได้นะครับเพื่อรอว่าโหลดซีนต่อไปครบหรือยังอะไรตรงนี้ฮะก็สามารถเล่นผ่านอีเวนท์ที่ตัว Scene Manager มีให้ได้เลยนะครับในลักษณะนี้อันนี้ก็คือฟีเจอร์คร่าวๆของตัว Scene Manager นะครับก็มีทั้ง Transition นะครับมีการจัดการเรื่อง Progress นะครับต่างๆของตัว Scene ต่างๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าจะใช้งานมันเนี้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมโยงกับ Vimy GUI นิดนึงนะฮะนะครับอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงกับ1 minute GUI นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราได้เล่นเกมไปแล้วนะครับ new game ก็จะหายไปก็จะกลายเป็นคำว่า continue นะครับพอกด continue ขึ้นมาก็จะมีให้ใช้ตามนี้นะครับกด start ในปัจจุบันก็มีแค่ด่าน1ด่าน2นะครับเรากดด่าน2ไปปุ๊บนี่นะครับกด next levelโอเคนี่อยู่ด้าน3นะครับ Exit to Main Menu ไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำให้แบ็คกลับมาที่ตัว Mini GUI นะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับด้าน3ปลดล็อกละเพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาอินทิเกรตรวมเข้ากับตัว1 Mini GUI ได้นะครับเรียกว่าทำได้เลยนะฮะในลักษณะนี้นะครับก็มาดูองค์ประกอบแรกกันนะครับ